ไปเที่ยวงานตรุษจีนที่โรงเรียนศรีนครมูลนิธิอำเภอหาดใหญ่กันหน่อยคุณผู้ชมคะค่ำคืนที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็เป็นงานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนในโอกาสครบรอบ39ปีด้วยครับเมื่อค่ำวานนี้ครับคุณพีระศิลป์พันเพ็งครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามาเป็นประธานในการเปิดงานแสดงชุดวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่หอประชุมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิก็อยู่ในงานตรุษจีนนั่นแหละฮะมีการแสดงระบำนกยูงจากมณฑลหูหนานครับการระบำชุดนี้เนี่ยนำเข้ามาจากเมืองจีนโดยตรงเลยจากจีนแผ่นดินใหญ่จากแดนมังกรเลยคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงระบำแสดงการเล่นดนตรีและก็การร้องเพลงจากเขตปกครองตนเองมองโกเลียในรวมไปถึงการแสดงกังฟูจากมณฑลเทียนจินด้วยนะคะครับเมื่อคืนนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราหลายคนละค่ะที่ไปร่วมงานหนึ่งในนั้นก็เป็นคุณพานุวรมิตรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่ก็บอกเขาว่างานนี้ถือเป็นความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวของไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสครบรอบ39ปีความสัมพันธ์ไทยจีนทางทททเลยได้มีการนำชุดวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งหมด10มณฑลค่ะที่กระจายไปทำการแสดงทั่วประเทศเลยนะคะแต่ว่าที่มาจัดแสดงที่หาดใหญ่ก็คืองานหาดใหญ่ Chinese New Year Festival 2014เนี่ยประกอบด้วย3มณฑลอย่างที่บอกไปก็คือหูหนานนะคะมองโกเลียในแล้วก็นครเทียนจินก็มาเปิดการแสดงที่งานตรุษจีนที่นี่เมื่อคืนนี้ก็คับคั่งทีเดียวที่ไปดูการแสดงกันครับแล้วผู้สื่อข่าวของเราได้พูดคุยกับคุณพานุวรมิตรครับสอบถามถึงภาพรวมการท่องเที่ยวในช่วงตรุษจีนครับผอ.ททบอกว่าก็พอประคองตัวไปได้ครับจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่จากเรื่องของภาวะทางการเมืองปีนี้ก็ถือว่าหาดใหญ่ก็พอท้วมๆครับพออยู่ตัวครับลองฟังเสียงพูดคุยจากผอ.พานุวรมิตรครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานหาดใหญ่กันดูครับคือตั้งแต่เราประชาสัมพันธ์งานเรื่องของการตรุษจีนขึ้นไปนะครับสถานการณ์ตอนแรกๆเราคิดว่านักท่องเที่ยวอาจจะมีผลกระทบเรื่องของระเบิดเรื่องของสถานการณ์การเมืองนะครับแต่ว่าหลังจากเราจัดงานไปแล้วภาพข่าวที่ออกไปนะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้เดินทางก็มาเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่หาดใหญ่เนี่ยตอนนี้เห็นว่าบางโรงแรมเนี่ยมีอัตราการเข้าพักถึง 90% นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหลังจากสถานการณ์การเมืองการเลือกตั้งในวันที่2แล้วเนี่ยครับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเนี่ยก็กลับหันกลับมาเที่ยวหาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับถือว่ากิจกรรมการจัดงานตรุษจีนในปีนี้ประสบผลสำเร็จในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหาดใหญ่เองของซาเดาเองนะครับทำให้นักท่องเที่ยวหันกลับมาเที่ยวหาดใหญ่ทางซาเดามากยิ่งขึ้นนะครับเท่าที่ตรวจสอบผู้ประกอบการส่วนใหญ่เขาก็บอกว่ากลับมาเร็วนะครับถือว่ากลับมาเร็วมากในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการจัดการกิจกรรมนะครับก็คิดว่าในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็คงมีกิจกรรมบ่อยๆนะครับเดือนหน้าเราก็คงจะมีกิจกรรมเพิ่มมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสตรีทโชว์สตรีทคาร์นิวัลเพิ่มมานะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวหาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นครับค่ะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปงานตรุษจีนคืนนี้จะถือเป็นค่ำคืนสุดท้ายนะคะสำหรับวันที่5กุมภาพันธ์สำหรับกิจกรรมตรุษจีนที่โรงเรียนศรีนครมูลนิธิพลาดปีนี้ต้องไปปีหน้าเลยแล้วก็การแสดงชุดวัฒนธรรมจากประเทศจีนคืนนี้ก็ยังคงมีการแสดงอีกหนึ่งคืนผู้สื่อข่าวของเรายังพูดคุยกับหัวหน้าคณะนักแสดงจาก3มณฑลจากประเทศจีนครับนายเจอปินครับผู้สื่อข่าวเราไปสนทนาไปสอบถามดูว่าเป็นมายังไงบ้างการแสดงที่เมืองไทยขนนักแสดงมามากมายเนี่ยเป็นยังไงบ้างลองฟังเสียงครับแต่ว่าเป็นการสนทนาภาษาจีนเลยคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแปลให้ฟังเดี๋ยวจะแปลให้ฟังลองฟังดูก่อนครับค่ะ这是第二次来到河爱然后对这里有非常深的印象因为这里山水都很美然后呢人民又非常的热情这次呢能够代表中国来到我们河爱市演出所以我们也非常的开心而且这次我们选了三个非常有特色的省市自治区的歌舞团分别是湖南省歌舞剧院然后呢是我们内蒙乌兰木齐歌舞团以及天津霍元甲文物学校在这里今晚要交给大家呈现出一台非常精彩的文艺演出ค่ะคุณใบสารแปลให้ฟังหน่อยสิผมจับใจความได้ว่า คุณผู้ชมครับคุณเจอปินเนี่ยหัวหน้าคณะนักแสดงบอกว่าเขาดีใจครับที่ได้มาแสดงที่ประเทศไทยมีความใฝ่ฝันส่วนตัวมานานแล้วแหละว่าอยากจะขนทัพนักแสดงจากจีนแผ่นดินใหญ่มาร่ายรำมาแสดงให้คนเมืองไทยได้ดูแล้วมาที่หาดใหญ่เนี่ยหาดใหญ่คนจีนอยู่เยอะมีชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากปลื้มอกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนี่แหละฮะผมจับใจความได้เท่านี้ครับคุณผู้ชมที่เหลือคุณผู้ชมอาจจะแปลได้มากกว่านี้